สปอยด่วนวันพีชในตอนที่1025เริ่มต้นสงครามลูฟี่เผชิญหน้ากับไคโดสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องวันพีชทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นสปอยด่วนวันพีชในตอนที่1025ซึ่งเรื่องราวในตอนนี้นะครับบอกเลยแหละครับว่าไม่ควรจะพลาดในการรับชมเลยเนาะและเหมือนเดิมนะครับใครไม่อยากจะโดนสปอยเนื้อหาตรงนี้นะครับสามารถปิดคลิปนี้ไปได้ก่อนเลยเพราะว่าคลิปนี้นะครับมีเนื้อหาบางส่วนในการสปอยไม่ใช่บางส่วนทุกส่วนเลยแหละในการสปอยนะครับโอเคเพื่อไม่เสียเวลาอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ของคุณเวลาผมลงคลิปด่วนๆแบบนี้คุณจะได้ไม่พลาดความสนุกและไปรับชมนะครับสำหรับมังงะวันพีชในตอนที่1025กันเลยด้วยสปอยด่วนตอนนี้นะครับก็ยังไม่ได้มีมาเยอะอะไรนะครับก็เป็นแค่ว่าเนื้อความหลักๆแล้วกันเนาะก็คืออย่างแรกเลยเราจะได้เห็นนะครับการต่อสู้กันระหว่างยามาโตะนะครับแล้วก็ไคโดนะครับทั้ง2คนนี้เนี่ยยังต่อสู้กันต่อนะครับยังหาผู้แพ้ชนะไม่ได้และในตอนนี้นะครับเราก็ได้เห็นสักทีสำหรับมังกรน้อยโมโนสุเกะของเรานะครับที่ได้กลายเป็นมังกรใหญ่นะครับได้พาลูฟี่ขึ้นไปบนตัวเกาะโอนิงาชิมะนะครับและแน่นอนนะครับจึงได้เห็นนะครับการเผชิญหน้ากันนะครับระหว่าง3ผู้ท้าชิงยามาโตะโมโนสุเกะแล้วก็ลูฟี่ในการที่เตรียมพร้อมนะครับในการจะท้าไฟนะครับกับไคโดนะครับแล้วก็จบเลยสำหรับสปอยด่วนอันนี้นะครับก็มาเล็กน้อยเท่านั้นก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่ามันยังเป็นสปอยแรกไงมันยังเป็นส่วนที่เขาเอามาเล็กๆน้อยๆส่วนสำคัญเท่านั้นโอเคครับเดี๋ยวผมขอพูดวิเคราะห์นิดนึงแล้วกันเนาะสำหรับการต่อสู้ครั้งนี้นะครับก็จริงๆแล้วหากเป็นไปตามตำนานเนาะมันยังขาดอีกหนึ่งนะครับก็คือขาดคนที่เป็นนกก็คือเมาโก้นั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันนี้สถานะของเมาโก้ก็คือยังอยู่นะครับณหน้าลานการแสดงโชว์อยู่ในตอนนี้ใช่ไหมซึ่งก็บาดเจ็บอยู่นะแล้วก็เหนื่อยล้ากับการต่อสู้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับหากเขานั้นจะเข้าร่วมการต่อสู้ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องยากอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสามารถบินมาได้เลยไงสบายหรือสะดือโป๋แน่นอนนะครับบินมามันก็จะครบนะครับ4คนเลยนะครับซึ่งไอ้นี้เนี่ยก็ต้องไปรอดูอีกทีแหละครับว่าจะมาหรือเปล่าส่วนการต่อสู้นั้นนะครับลูฟี่ก็ยังไม่ได้มีการอัปเกรดพลังอะไรมาเลยนะมาแบบเพียวๆเหมือนเดิมนะครับตอนที่แพ้ก่อนหน้านี้โดยมีโมโนสุเกะนั้นนะครับที่อัปเกรดมังกรของตนเองมายามาโตะนั้นนะครับที่อัปเกรดตัวเองมาด้วยเช่นกันเนื่องจากว่ายามาโตะที่แพ้ไคโดไปในหลายครั้งนะครับแต่ว่าการพ่ายแพ้ของเธอนั้นเนี่ยทำให้เธอนั้นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับและตอนนี้ก็สามารถต่อสู้กับไคโดก็คือยันกับไคโดได้ไหวพอควรเลยแต่อย่างที่เราทราบกันดีแหละครับว่าถึงยันได้ไหวนะครับก็ยังไม่ได้แบบว่าเป็นคนที่มีโอกาสที่ชนะอยู่ก็ต้องไปรอดูนะครับสำหรับการต่อสู้นะครับซึ่งเดี๋ยวมันคงจะมีสปอยยาวมานะครับไม่วันพรุ่งนี้หรือไม่แน่นะเย็นนี้อาจจะมาเลยก็ได้นะครับก็กดซับไว้นะเตรียมในการรับชมเป็นยังไงกันบ้างครับสาวสปอยด่วนวันพีชในเด็ดไหมพีคไหมนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับลองคอมเมนต์มาและเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวเรานะครับก็จะมีนะครับถามตอบหรือว่าอาจแสดงความคิดเห็นนะครับว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมามีใครแสดงความคิดเห็นไหนน่าสนใจกันบ้างนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นไปรับชมความสนุกความมันนะครับของแต่ละคอมเมนต์ละกันเพราะว่ามันน่าจะมีคอมเมนต์มันๆพอตัวเลยล่ะโอเคไปรับชมกันเลยเรามาเริ่มต้นนะครับที่ความคิดเห็นแรกกันก่อนเลยเนาะของคุณจิรพัฒน์สังทองผมว่านามิควรกินผลสายฟ้านะครับซึ่งแน่นอนนะครับผมว่าเนี่ยหลายคนนะครับก็มักจะแสดงความคิดเห็นแหละครับว่านามินั้นควรกินผลสายฟ้าถามว่าเหมาะไหมส่วนตัวก็เหมาะนะเพราะว่านามินั้นนะครับน่าจะใช้ดีที่สุดแล้วกับการใช้สายฟ้าพวกนี้นะครับแต่มองอีกมุมนึงปัจจุบันนี้ก็มีซุดแล้วนะครับมันก็เหมือนกับว่าได้บัฟเกี่ยวกับเรื่องสายฟ้ามาแล้วนะครับถ้าเป็นพลังผลปีศาจอื่นเนี่ยน่าจะดีเสียกว่าเนาะอาจจะเป็นพลังผลปีศาจนะครับที่เพิ่มเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถทําให้นามินั้นแข็งแกร่งได้นะครับเกี่ยวกับการควบคุมลมควบคุมฟ้าหรือว่าสายฟ้าประมาณนี้ผมว่าน่าจะแจ่มกว่ามาต่อที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับของคุณคาซูมากิยูริคนที่จะเป็นลูกเรือลูฟี่จะต้องผ่านการต่อสู้ร่วมกับลูฟี่กันทุกคนก็น่าจะเป็นสูตรสำเร็จแล้วนะครับก็ถามว่ายามาโตะจะร่วมสู้กับลูฟี่ไหมจริงๆก็น่าจะร่วมแหละเพราะตอนนี้ยามาโตะนั้นนะครับกำลังท้าตีท้าไฟกับพ่อตนเองอยู่นะครับซึ่งอีกไม่นานเกินรอนะครับลูฟี่นั้นก็จะขึ้นมานะครับเพื่อจะต่อสู้ด้วยแต่ก็ต้องมารอดูแหละครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งตอนนี้หวยเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นล็อกที่ยามาโตะเนาะในการจะเป็นลูกเรือคนต่อไปใครที่เป็นแฟนคลับแครอทนั้นก็ต้องลุ้นนะแต่ลุ้นยากหน่อยนะเพราะแครอทเหมือนตอนเนี้ยในภาควาโนะบทก็เริ่มจืดจางขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหลังการปรากฏตัวขึ้นของยามาโตะแล้วก็มาที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับของคุณเซดาการต่อสู้ของลูฟี่กับไคโดผมคิดว่าน่าจะซัดกันได้สูสีแต่ลูฟี่ล่วงก่อนไคโดก็เหลือแรงอีกนิดเดียวกำลังเดินไปซ้ำลูฟี่แต่ไคโดน่าจะสะดุดก้อนหินและล่วงตามไปแล้วก็ตัดจบภาควาโนะกูอ่านอะไรของกูวะเนี่ยเอาเป็นว่าก็โอเคอยากให้เป็นแบบนั้นจริงๆอย่ามาด่ากันทีหลังนะจัดไปหัวล้อแห้งๆไปทีนึงมาต่อที่คนต่อไปนะครับเอาเป็นสำเนียงกรีกเลยนะคุณวิสนานิดาเสียดายน้องแครอทแต่เรื่องมันมาขนาด
าดนี้แล้วอ่ะถ้าได้น้องขึ้นเรือจริงๆลูฟี่น่าจะชวนมาตั้งนานแล้วก็คิดเหมือนผมนะจริงๆแครอทเนี่ยถามว่าเหมาะไหมมันก็มีความเหมาะสมนะฝีมือความสามารถปมต่างๆเนาะแต่ว่าหลังๆเนี่ยอย่างผมพูดไปบทมันเริ่มจืดจางและตอนนี้นะครับก็ไปอยู่กับวานด้าใช่ไหมในการต่อสู้กันนะครับคือบทตอนนี้มันจืดจางมากๆจึงทำให้โอกาสที่จะเข้าร่วมกลุ่มหมวกฟางนั้นผมว่าน้อยนิดเหลือเกินเนาะน่าจะไปลุ้นที่ตัวของยามาโตะมากกว่ามาต่อที่ความพิเศษต่อไปนะครับของคุณสมศักดิ์นะครับโซโลใช้ท่าดาบปู่เฮียวบอกว่าเหมือนคนคนหนึ่งและฉากก็ตัดมาย้อนอดีตของยามาโตะที่พบกับซามูไรคนหนึ่งผมว่าชัดเลยนะพ่อของโซโลแหมจริงๆก็อยากให้เป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็โอ้โหปูมหลังโซโลถือว่าเทพเลยนะไม่จำเป็นต้องเป็นพ่อก็ได้เป็นแค่ญาติก็ได้อาจจะเป็นปู่ของโซโลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่แบบว่ามีศักดิ์เป็นญาติของโซโลผมว่าเท่านี้เนี่ยมันก็แจ่มมากๆแล้วไม่จำเป็นเนาะที่จะถึงขนาดนั้นนะครับแต่หากจะบอกว่าเอ้ยเป็นญาติของโซโลเป็นพ่อของโซโลแล้วแบบโซโลเนี่ยก็คือพัดพรากมาตั้งแต่เด็กเนี่ยมันก็จะดูแบบดูมีความยิ่งใหญ่เนาะว่าทำไมการโซโลนั้นถึงเป็นสุดยอดนักดาบที่แข็งแกร่งได้นะครับมันมีแบบว่า DNA มันผ่านมาทางสายเลือดจึงเป็นแบบสุดยอดนักดาบอย่างที่พวกเราได้เห็นจนถึงทุกวันนี้แย่จังงั้นก็หาที่ราชา2คนบนเรือเดียวกันฟีลแบบมีคนเหมาะสมกับเป็นราชา2คนอ๋อจริงๆฮาคิราชันเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นราชาขนาดนั้นมันเป็นความสามารถหนึ่งละกันอย่างกลุ่มบิ๊กมัมอย่างเงี้ยเห็นมั้ยบิ๊กมัมก็ใช้ได้คาตาคูริก็ใช้ได้นะครับมันเหมือนกับเป็นพลังนึงละกันที่ทำให้คนนึงนั้นแข็งแกร่งนะครับผมว่าตรงนี้เนี่ยมีดีกว่าไม่ดีนะเพราะหากสมมติอนาคตนะครับโซโลมีเนี่ยผมว่าทุกคนก็น่าจะว้าวเหมือนกันนะซึ่งเราก็ต้องไปรอดูแหละครับเพราะปัจจุบันนี้นะครับฮาคิราชันนั้นก็คือถูกตีความสามารถใหม่ไปแล้วก็คือควบรวมกับการโจมตีเพื่อศัตรูนั้นติดสตันติดมึนได้นะครับซึ่งผมว่ามันทำให้นะครับนักรบคนนึงแข็งแกร่งขึ้นได้นะครับแบบมหาศาลเลยนะเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนนะครับที่ใช้แบบว่าจัดการพวกกี้เอาฟิวง่ายๆเลยคือมีฮาคิราชัน1ทีนะครับจัดการนะครับพวกลูกกระจอกนะครับที่จิตใจไม่แข็งแกร่งเท่านั้นมาต่อที่ความเปลี่ยนต่อไปนะครับของคุณโจจีวอนหัวหน้ายามาโตะจะมาลงเรือกับลูฟี่หรอเอ้ยยามาโตะเดียวกันใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่หมายถึงยามาโตะในเรื่องนารูโตะนะคนละคนกันเว้ยมาต่อที่ความเปลี่ยนต่อไปนะครับของคุณเซเลเชียลฟ็อกยังต้องสงสัยอีกหรอบทเด่นขนาดนี้เอาซะแครอทมองไปเลยโอ้โหสงสารน้องแครอทขึ้นไปทุกทีนะเอาเป็นว่าบทเด่นนะครับยามาโตะอันนี้เด่นจริงๆยอมรับเลยเพราะว่านะครับไม่ว่าจะเป็นภูมิหลังความสามารถอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องรุ้นแหละครับสรุปแล้วจะได้เป็นลูกเรือกลุ่มหมวกฟางหรือเปล่าแล้วก็มาที่ความพิเศษสุดท้ายนะครับของคุณมงคลหนวดขาวตายแล้วไม่ใช่หรอครับทำไมค่าหัวยังเหลือเยอะจังครับในเรื่องวันพีชน่ะต่อให้ตายไปแล้วนะครับค่าหัวเนี่ยก็ยังคงไว้อยู่นะครับง่ายๆเลยอย่างโรเจอร์นั้นก็ค่าหัวสูงที่สุดหนวดขาวนั้นนะครับค่าหัวก็ยังอยู่นะครับซึ่งอันนี้จริงๆก็หลายคนสงสัยนะผมก็สงสัยด้วยเช่นกันว่าในเมื่อตายไปแล้วจะตั้งไปทำไมค่าหัวนะครับโละไปศูนย์เลยหรืออะไรก็ได้แต่ก็เหมือนกับเป็นการให้เกียรติหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะค่าหัวยังคงไว้นะครับต่อให้ถึงจะตายไปแล้วก็ตามทีเป็นยังไงกันบ้างครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสปอยล์ด่วนวันพีชในตอนที่1025นะครับแล้วก็ใครที่แสดงความเห็นมาในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ทำการแรนดอมสุ่มๆมาในการมาตอบหรือว่ามาพูดคุยกันนะครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงบ้างครับคิดว่าวันพีชในตอนที่1025นี้พีคพอตัวไหมนะครับสำหรับเพื่อนๆลองคอมเมนต์มาเพื่อจะรู้เหมือนกันนะครับทุกคนมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นตอนนี้นะครับและแน่นอนวันพีชนะครับในตอนที่1025นะครับตัวที่ยาวกว่านี้นะครับก็น่าจะมานะครับอีก2วันข้างหน้านะครับหรือวันพฤหัสนะครับก็เตรียมในการรับชมได้เลยซึ่งปกติเราจะมาช่วงเช้านะก็ไม่น่าจะเกินจากนี้นะครับก็กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดความสนุกความมันของคลิปเหล่านี้สำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ